่อนหน้านี้เราได้มีการนำเสนอข่าวการรื้อถอนพื้นที่บุกรุกในภูทับเบิกซึ่งเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการข่มขู่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปรื้อถอนวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุนะครับว่าสั่งการให้ดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปรื้อถอนภูทับเบิกหลังถูกข่มขู่โดยดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนคำสั่งศาลครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสาเหตุการข่มขู่ข้าราชการในพื้นที่เขต4ที่เข้าปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ภูทับเบิกว่าขออภัยภูทับเบิกว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนครับขณะนี้ได้ให้แม่ทัพภาคที่3เข้าไปดูแลในความปลอดภัยของข้าราชการแล้วพร้อมเชื่อว่าข้าราชการจะไม่ถอดใจแน่นอนครับเจ้าที่ตำรวจต้องดำเนินการเราก็ไม่รู้ว่าใครโทรใครหรือโทรเองหรือเปล่าการดูแลก็เพื่อให้ความสนใจของพนักงานที่สุดแน่นอนเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนด้วยแน่นอนครับก็สิ่งหน้าที่เราจะต้องดูแลตรงนี้ทางปตท.นะฮะจะเป็นแม่ทัพภาคที่สามเขาก็ไปดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้มันจะทำให้สะดุดไหมคะไม่ต่อไปก็เดินไปเรื่อยๆครับแต่ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเวลาเราทำอะไรสักครั้งพอเจอแบบนี้ก็จะต้องตรวจใจไว้ก่อนอ๋อไม่หรอกครับไม่ถอนแล้วครับไม่ถอนเพราะว่าตรงนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่ปตท.ในการจัดหน่วยในการดูแลให้ความปลอดภัยยืนยันว่าจะ